เวลา 17:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันที่2โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ประจำปีการศึกษา2561ถึง2562รวมทั้งสิ้น 6,902 คนพร้อมกันนี้ได้พระราชทานเข็มทองคำตรีศรแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้คะแนนยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี2523โดยใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อผสมต่างๆใน12สาขาวิชารวม88หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อความต้องการของนักศึกษาตลอดจนได้พัฒนาวิชาการและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาประเทศการวิจัยด้านการศึกษาทางไกลการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนพร้อมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศและองค์กรศึกษาระดับนานาชาติเพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ในด้านวิชาการการเรียนรู้และบริหารจัดการตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆซึ่งประสบความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าด้วยดีปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีมีจำนวนกว่า480,000คน